ป็นเหมือนเป็นประจำทุกปีนะครับที่อำเภอบ่อพลอยนะครับร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อพลอยนะครับแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้จัดงานเห็ดโคนอัญมณีของดีบ่อพลอย1558จนถึงวันที่8พฤศจิกายน2558ครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านศักดิ์สมบูรณ์โตได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่30ระหว่างเวลา19นาฬิกานะครับคือ1ทุ่มของวันที่30นะครับครับซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้มีกาญจนบุรีมาจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานได้ซื้อหากันด้วยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็มีการจำหน่ายอัญมณีนะครับซึ่งเป็นของครับสำหรับอย่างนี้รู้สึกปลอดภัยนะครับทางด้านอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรโดยเฉพาะป้ายบอกเส้นทางเนื่องจากพื้นที่ของบ่อพลอยนั้นนอกจากบริเวณที่จัดงานนี้ยังมีสถานที่ต้องในด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีบ่อพลอยและเห็ดโคนในครั้งนี้ยืนยันได้เลยว่าเราจะดูแลท่านบางท่านอาจจะมีการซื้อของอาคารโอท็อปแห่งนี้นะครับเป็นรางวัลที่หนึ่งซึ่งจะนะครับธิดาพลอยนะฮะในครั้งนี้เราจะไม่เอานางงามเดินสายนะครับเราจะเอาชมและเชียร์กันในวันที่8นะครับที่8พฤศจิกายนในวันสุดท้ายนะฮะก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่วนราชการหรือเอกชนได้ส่งนางงามนะครับธิดาพลอยมาประกวดกันก็จะทำให้เกิดความสนุกใครมีอะไรจะถามสอบถามไหมครับก็รายละเอียดอยู่ในเอกสารที่แจกให้แล้วนะครับครับเนื่องจากว่าในปีนี้ทางอำเภอได้นำการจัดการเข้ามาเพื่อดำเนินการเองเมื่อปีที่แล้วนะครับด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นของจังหวัดอื่นมาปักบนในการจำหน่ายใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะสอบถามว่าเทศกาลเห็ดโคนซึ่งชื่ออันนี้เป็นพอยต์สดนะฮะเป็นพอยต์สดนะฮะหาไม่ได้แล้วนะฮะที่แล้วใช่ไหมเสื้อนางงาม